ครับหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมนะครับมีแนวโน้มนะครับว่าจะมีการขยายการเกษียณอายุราชการจากปกตินะครับถ้าเกิดใครอายุครบ60ปีก่อนเดือนตุลาคมนะครับก็จะได้ทำการเกษียณแต่ว่าหลังจากนี้ครับอาจจะมีแนวโน้มนะครับว่าข้าราชการพนักงานของรัฐและวิสาหกิจต่างๆจะเกษียณอายุราชการในวัย63ปีนะครับเมื่อราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมขยายการเกษียณอายุราชการจาก60เป็น63โดยใช้เวลาเปลี่ยนผ่าน6ปีนะครับเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสอบถามนะครับจากคุณเมธินีเทพมณีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ครับสวัสดีครับคุณเมธินีครับสวัสดีค่ะค่ะท่านเลขาคะสอบถามถึงความคืบหน้าค่ะเพราะว่าแน่นอนค่ะราชกิจจานุเบกษาเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ช่วงของเดือนเมษายนปีที่แล้วและคณะรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ต้องยกหน้าที่ให้ทางกพ.กพ.ร.ไปพิจารณาแนวทางแล้วก็ศึกษาเรื่องของการศึกษาและแนวทางดำเนินการตอนนี้เราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะเราคืบหน้าไปได้เยอะนะคะที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เริ่มการศึกษาในช่วงระยะสั้นๆได้ดำเนินการศึกษาอย่างตลอดมาเป็นประมาณนับ10ปีที่ผ่านมาเลยค่ะเนื่องจากว่าเราติดตามตัวเลขของโลกนะคะในกลไกของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมทั้งความแข็งแรงของผู้คนในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนไทยนั้นก็สูงขึ้นตามลำดับจนถึงอายุ70กว่าแล้วนะคะซึ่งแต่เดิมระบบการเกษียณอายุราชการนั้นตั้งขึ้นในขณะที่คนไทยอายุเฉลี่ยเพียง60กว่าต้นๆเท่านั้นเองค่ะดังนั้นในการที่มีโอกาสที่จะทำให้ผู้คนในประเทศนั้นได้มี productivity หรือเรียกว่ามีผลผลิตนะคะมีงานทำแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะในทุกๆตำแหน่งงานแล้วก็ทุกๆโอกาสนั้นส่วนหนึ่งของการทำงานเรื่องนี้ก็คือการขยายอายุเกษียณนั่นเองค่ะแน่นอนเราศึกษามาแล้วแล้วอย่างเรื่องของผลดีกับผลเสียเนี่ยตอนนี้เรื่องของผลดีมีอะไรบ้างแล้วมีดูถึงผลเสียไหมคะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าอย่างข้าราชการหลายคนที่รับราชการอยู่ตอนนี้ก็กังวลใจเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะมีโอกาสได้เติบโตในแวดวงราชการหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องนี้เราได้ศึกษาลงรายละเอียดเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้งานวิจัยนะคะได้จำแนกการทำงานในราชการเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้สมรรถภาพทางร่างกายเป็นหลักระดับเสี่ยงอันตรายนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยโดยหลักธรรมชาติของการทำงานในวันปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการโทนดาวหรือลดระดับของการทำงานที่เสี่ยงอันตรายลงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้เลิกว่าจ้างนะคะยังว่าจ้างอยู่ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้วิชาการนะคะสมรรถภาพทางกายไม่ได้เป็นสำคัญนะคะใช้วิชาการใช้ความชำนาญเฉพาะส่วนกลุ่มที่3ที่พวกเราถามได้เป็นกลุ่มนักบริหารหรือสายบริหารซึ่งแน่นอนนะคะเทรนด์ของโลกก็คือเรียกว่ายังลีดเดอร์นะคะแล้วก็การที่น้องๆที่จะขึ้นมาทดแทนหรือเรียกว่าจะมาก้าวขึ้นมาเติบโตเป็นสายบริหารหรือผู้ชำนาญการในระดับที่ต้องใช้ความสามารถในเชิงบริหารนั้นเราก็แน่นอนต้องเอาคนที่อยู่ในอายุที่สูงกว่านั้นออกจากตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆขึ้นมาทดแทนอย่างแน่นอนสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจัยของการทำการศึกษาแล้วก็วางระบบสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การขยายอายุเกษียณเช่นเดียวกันค่ะค่ะเราแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้แล้วแบบนี้กลุ่มไหนล่ะคะที่จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในเรื่องของการขยายการเกษียณอายุราชการเป็น63ปีอะค่ะเราอยากจะใช้คำว่า retire from job กับ retire from position นะเมื่อสักครู่เนี่ยตำแหน่งบริหารเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าตำแหน่งใช่ไหมฮะคือ position ดังนั้นการออกจากตำแหน่งบริหารแล้วก็ไปสู่การทำงานในรูปแบบใช้ความรู้ความสามารถในเชิงประสบการณ์นั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งขยายอายุเกษียณนั่นหมายความว่าคุณเปลี่ยนงานเปลี่ยน job เปลี่ยนหน้าที่นะฮะย้าย position ออกมาแล้วไปเปลี่ยน job งานเป็นรูปแบบอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในกลไกของการขยายอายุเกษียณที่ได้พูดถึงดังนั้นคนที่จะอยู่ต่อไปนั้นนะคะในแน่นอนที่สุดจะต้องถูกวัดอันนี้เป็นสายตาของประชาชนเลยนะคะที่อยากจะขอเน้นย้ำว่าที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้เสียภาษีเหมือนพวกเรานะคะดังนั้นสำนักงานกพ.ซึ่งรับผิดชอบในการทำการวิจัยเครื่องค้าเรื่องนี้เราตระหนักดีว่าเราต้องจ้างคนที่ยังคงมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการทำงานให้อยู่ต่อไปในระบบของการดูแลผู้คนประชาชนของเรานะคะดังนั้นระบบการประเมินจะสำคัญมากสำหรับในช่วงการขยายอายุเกษียณไม่ว่าจะประเมินทั้งสมรรถภาพทางกายทาง
างใจนะรวมทั้งสมรรถภาพของทางความสามารถในการทำงานในเชิงบริหารหรือวิชาการเครื่องมือในการวัดสมรรถนะสมรรถภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะต่อสัญญาหรือเรียกว่าจะอยู่ต่อไหมอยู่ต่ออย่างไรในอนาคตของการขยายเสียงต่อไปด้วยค่ะคือนอกจากจะดูตามความเหมาะสมหรือว่าตามรูปแบบของการทำงานแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องดูเรื่องของความสมัครใจของข้าราชการแต่ละท่านอย่างนี้ด้วยไหมฮะหรือว่าจะมีวิธีการในการประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะอาจจะอยากขอตอบเป็นคำตอบส่วนตัวก่อนนะคะคือยกตัวอย่างเช่นตัวเองเลยนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรอย่างเงี้ยแน่นอนอ่ะคำตอบต้องมีสองคำตอบในใจที่คิดไว้แล้วอยู่หรือไม่อยู่ถูกไหมคะท่านท่านถามว่าจะสมัครใจไหมนะคะบางองค์กรที่เราทำการสำรวจตอนนี้เรากำลังดำเนินการสำรวจเชิงลึกนะคะแล้วมีการจัดทำการเรียกว่าเวิร์กช็อปสำหรับกลุ่มต่างๆที่เมื่อกี้เล่าให้ท่านฟังนะเชิญมาประชุมหารือที่สำนักงานกพ.อย่างต่อเนื่องกลุ่มฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะมีคำถามกับสำนักงานกพ.เลยค่ะว่าหากว่าอยู่ต่อนะฮะเบอร์หนึ่งองค์กรเนี่ยอยู่ต่อแล้วเป็นนักวิชาการเราไม่ได้ให้บริหารแล้วใช่ไหมคะอยู่ต่อแล้วเป็นว่าเป็นนักวิชาการสมมติว่าเป็นเคสอย่างนี้เป็นต้นคำถามคือเขาเป็นนักวิชาการได้ไหมและสามารถเก่งกาจหรือมีสมรรถนะทางการใช้วิชาการชั้นสูงหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับการตอบสำหรับผู้บริหารที่จะต้องก้าวเข้าสู่การทำงานหลังการเรียกว่าเกษียณหรือขยายอายุเกษียณนั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มสมรรถนะทางกายที่ใช้เป็นหลักตัดคำเสียงอะไรเราได้สอบถามเชิงลึกนะคะนอกเหนือจากสอบถามฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของแต่ละกระทรวงที่มีกลุ่มใช้สมรรถภาพทางกายแล้วยังเรียกเจ้าตัวบุคคลนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นไพลอตนะเป็นหนูทดลองเป็นคนที่จะเข้ามาสู่การตอบคำถามหรือเป็นกลุ่มสำรวจของเรานะฮะเข้ามาถามกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ยังมีประชุมอย่างนี้อยู่ที่สำนักงานกพ.นะคะเชิญเข้ามาเป็นชุดเป็นชุดนะคะแล้วก็สำรวจว่าเขามีความพร้อมนะฮะในการที่จะต่อสัญญาหรือขยายการเกษียณหรือไม่ประการใดในสายงานต่างๆรวมทั้งในราคาจ้างนะคะนี่ก็ขอพูดเลยไปนิดนึงนะคะว่าในราคาค่าจ้างนั้นในอนาคตนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำนักงานกพ.ก็ทำข้อศึกษาเรื่องนี้ด้วยว่าเมื่อจ้างต่อแล้วนะฮะหากการทำงานในจ็อบหรือโพสิชันใหม่ทั้งจ็อบใหม่หรือโพสิชันใหม่ไม่เหมือนเดิมนั้นค่าจ้างจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญอีกโจทย์นึงค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าผู้ที่อายุมากขึ้นเชื่ออย่างที่ประชาชนทุกคนเชื่อนะคะว่าเมื่ออายุมากขึ้นนั้นโอกาสที่จะผลิตผลงานออกมาในผลงานจำนวนเท่าเดิมเนี่ยย่อมอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะสำหรับบางสายงานหรือบางคนเลยนะคะดังนั้นการจ่ายหรือระบบการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆนั้นก็จะต้องมีหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะไม่คงจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการจ่ายในราคาเดิมหรือราคาเดียวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะเริ่มในการดำเนินการเรื่องของโครงการนี้ในปีไหนอะคะค่ะทั้งหมดที่พูดนี่เป็นงานวิจัยนะคะค่ะแล้วก็นำไปสู่การคำนวณตัวเลขทั้งจำนวนคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้สำหรับการทำงานแล้วก็จะต้องนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของสำนักงานกพ.เองก็คือพระราชบัญญัตินะคะของข้าราชการพลเรือนของเรานะคะซึ่งระเบียบขั้นระดับตัวนี้เนี่ยได้ใช้มาประมาณ10ปีแล้วเช่นเดียวกันนะคะคือตั้งแต่ปี2551แล้วก็มีหลายมาตราจะต้องแก้ไขในกรณีต่างๆรวมถึงกรณีนี้ด้วยสำหรับกฎหมายอีก2-3ฉบับที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกฎหมายว่าด้วยระบบระเบียบบำเหน็จบำนาญ นะคะเงินกองทุนของกบข.อย่างนี้เป็นต้นนะคะกฎหมายเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีความเกี่ยวพันกันขณะนี้สำนักงานกพ.กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณนะคะกรมบัญชีกลางนะคะกบข.อย่างใกล้ชิดแล้วก็รวมทั้งกรมสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะของกระทรวงพม.หรือพัฒนาความมั่นคงสวัสดิการของข้าราชการของผู้สูงอายุนะคะที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นจะนำไปสู่คำตอบที่ว่าคงจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ทำงานเตรียมการอยู่และเตรียมพร้อมที่จะเสนอกับรัฐบาลหน้าซึ่งใกล้จะมาถึงแล้วนะคะดังนั้นเนื่องจากงานที่มันจะต้องทำงานต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องอีกหลายปีเพราะมันมีกลไกของการหมุนเข้าสู่ระบบใหม่นะคะซึ่งคงจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-5 ปีตามที่เราเห็นในแผนปฏิรูปนั่นแหละค่ะดังนั้นเมื่อรัฐบาลใหม่มาถึงสำนักงานกพ.นะคะซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกพ.ซึ่งได้รับมอบหมายมาจากรัฐบาลให้ทำเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะเสนอเรื่องนี้กับรัฐบาลใหม่เพื่อการตัดสินใจต่อไปค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนิดเดียวครับท่านนะท่านครับเพราะว่าเท่ากับว่าตุลาคมนี้เนี่ยก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนสำหรับปีนี้ถูกไหมฮะสำหรับข้าราชการที่เกษียณในปีนี้
ถ้าเราลองนับถอยหลังดูนะคะเราก็ถ้าจะปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เหลือเวลาทำไงประมาณไม่กี่เดือนนะคะก็คือรัฐบาลใหม่มาแล้วก็หมกเวลาก็น่าจะประมาณ 3-4 เดือนดูแล้วการแก้ไขกฎหมาย3ฉบับก็ไม่น่าทันนะคะดูแล้วค่ะอย่างน้อยต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนะคะกว่าจะประกาศได้ถ้าเกิดว่าใกล้ๆหรือว่ามีความคืบหน้าจะต้องท่านรบกวนท่านเลขาอีกครั้งนึงนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะจะได้มีความพร้อมแล้วอยากให้ข้อมูลข่าวสารนี้ชัดเจนไปสู่ภาคประชาชนของเรานะคะจะได้มั่นใจว่าระบบราชการนั้นจะได้มีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีและคุ้มค่ากับเงินที่ท่านได้ลงทุนกับระบบราชการเช่นเดียวกันด้วยค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะคุณเมธินีเทพมณีชัดเจนเลยว่ายังต้องใช้เวลาอยู่แล้วข้าราชการต่างๆไม่ต้องกังวลเพราะแม้กระทั่งคนที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเองเขาก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันที่ผ่านมาอาจจะเป็นระดับผู้บริหารเคยทำงานบริหารมาโดยตลอดแต่ว่าถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนงานอาจจะเป็นนักวิชาการเป็นคลังสมองให้กับหน่วยงานก็อาจจะต้องมีหน้าที่ที่เปลี่ยนไปรับได้หรือเปล่างานที่เปลี่ยนไปรับได้ไหมรวมถึงอัตราค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปด้วยจะรับได้มากน้อยขนาดไหนนะคะครับเอาละเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีความชัดเจนหลังจากนี้อาจจะได้มีการอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะ